สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจะพามาดูราสเบอร์รี่พันธุ์สีเหลืองของเพื่อนจอยจ้ะนะนี่จ้ะราสเบอร์รี่พันธุ์สีเหลืองนี่จะหวานมากเลยพันธุ์สีแดงของเขาก็มีนะเพื่อนๆ นะแต่ว่าเขาไม่มาเก็บเพื่อนๆเขาไม่ค่อยมาสวนปีนี้ดูเห็นไหมเน่าดูเนี่ยจะให้ดูจ้ะทุกคนเพราะไม่ค่อยมาเก็บกันปลูกแบบว่าให้ทิ้งคว้างๆกันนะจ๊ะนะนี่อย่างงี้นี่ดกมากเห็นแล้วสะอิ้งสะออนจ้ะป่าเขารกหน่อยนี่แต่จอยก็ไม่ค่อยชอบกินนะจ๊ะนะของจอยก็มีอยู่นี่เห็นไหมพันธุ์สีเหลืองจ้ะคุมนี้จะพันธุ์สีเหลืองเพราะว่าเขาเคยตอนกิ่งให้เอาไม่ใช่ตอนกิ่งช้ำไว้ให้จอยอยู่จะใช้กิ่งช้ำนี่อย่างเงี้ยเขาเคยใช้กิ่งแล้วช้ำให้จอยอยู่นางบอกว่าปีนี้นางจะช้ำให้แต่นางก็ไม่เห็นมาช้ำให้เลยไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้เนี่ยจ้ะเน่านี่เหมือนกันทุกคนเห็นไหมเน่าเนี่ยถูกฝนมาก็จะเน่าอย่างเงี้ยจ้ะนี่พันธุ์สีเหลืองราสเบอร์รี่พันธุ์สีเหลืองรสชาติหวานอร่อยต้นไม่มีหนามนะจ๊ะต้นไม่มีหนามเหมือนไอ้แบล็คเบอร์รี่จะมีหนามเนาะเนี่ยจ้ะทุกคนสะอิ้งสะออนเราจะชิมให้ดูสักลูกเก็บสักลูกก่อนจะชิมให้ดูนี่ชิมให้ดูจ้ะหวานอันนี้หวานเจี๊ยบเลยนี่จ้ะเนี่ยข้างหลังเนี่ยนี่ต้นเขาประมาณนี้ดูทุกคนเห็นไหมดูนี่จ้ะฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะประมาณนี้แหละจ้ะเขาถามว่าเขาให้คนอื่นเก็บไหมเขาก็ไม่ให้คนอื่นเก็บจ้ะเขาก็ปล่อยให้เน่าทิ้งอย่างเงี้ยแต่จอยเข้ามาได้จอยรู้จักกับเขาเมื่อก่อนเขาก็บอกให้จอยเก็บแหละแต่จอยไม่อยากจะเก็บอะเพื่อนๆนี่ยังไงสวนจอยอันนี้ก็สวนเพื่อนที่ว่าปิดกันกับจอยอีกอันนึงที่ป่ารกเหมือนป่าดงดิบอะนี่งามคักงามแน่เดี๋ยวเนี่ยจ้ะน้ำก็เยอะอู้นี่ป่าเขาเนาะก็ประมาณนี้แหละจ้ะป่าราสเบอร์รี่พันธุ์สีเหลืองนู่นให้ดูแล้วดูอีกอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อนี่สีแดงหน้าหูเต็มเลยฮะได้จ้ะ